5 4 3 2 1ออโต้บีเอ็น FM 89.5 คาร์ดิโอออนซันเดย์ชาวบ้านโวยติดแหลกหลังคานำจักรยานไปปั่นโดนตำรวจจับเขียนใบสั่งตกลงชัวหรือมั่วนิ่มล่าสุดกรมการขนส่งทางบกร่อนจดหมายถึงผบ.ตร.ยันติดตั้งได้ไม่ผิดกฎหมายเตรียมรุ้นแชมป์กอล์ฟรายการดัง Isuzu Thailand Master สัปดาห์หน้าก่อนชิงตั๋วหวดวงสวิงเดือนธันวาคมที่เกาะไต้หวันMazda ลั่นพร้อมติด QR Code สติ๊กเกอร์หน้ารถทุกคันเพื่อให้ข้อมูลทุกอย่างในตัวรถทั้งหมดติดตามได้ในรายการ Auto Weekend FM 89.5 โดยคุณจิรายุห่วงทรัพย์คืนนี้ร่วมนำเสนอ Auto Weekend โดยใหม่ Isuzu D-Max Super Daylight กรุงศรี market.com รถมือ2สินเชื่อครบจบในเว็บเดียวนิตยสารซีแม็กคาร์นิตยสารรถยนต์ของคนรุ่นใหม่โตโยต้าอนาคตของคนไทยความภูมิใจของเรา Mazda 2 Sky Active สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกค่ำคืนนะครับวันอาทิตย์แบบนี้กับรายการออโต้วิกแอนด์ FM 89.5 คาร์เรดิโอออนซันเดย์ครับผลิตรายการโดยกองบรรณาธิการนิตยสารซีแมคคาร์แล้วก็รายการวิทยุ FM 89.5 หอออโต้วิกแอนด์แห่งนี้นะครับนอกจากนี้ท่านผู้ฟังครับเรายังมีกิจกรรมมากมายหลากหลายทั้งการเดินทางโดยรถยนต์นะครับไปที่ประเทศจีนนะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีการเดินทางโดยรถยนต์ไปที่เขาใหญ่ 2-3 กิจกรรมที่จะบอกท่านผู้ฟังเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเอาเรื่องเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ท่านผู้ฟังหลายท่านบอกว่าแหมอยากจะไปด้วยบางปีก็ติดต่อช้าไปหน่อยก็เต็มเร็วก็ต้องบอกท่านผู้ฟังครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านผู้ฟังสนใจก็วางแผนการท่องเที่ยวได้นะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดหน้าฝนแล้วเดือนตุลาคมเข้ามาแน่นอนครับเราเรียกกันว่าปลายฝนต้นหนาวเพราะฉะนั้นเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยเป็นเดือนที่เราออกเดินทางไปต่างจังหวัดบ้างไปสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างนะฮะก็จะทำให้สมองปลอดโปร่งทำมาหากินได้สะดวกโยทินมากยิ่งขึ้นด้วยทุกฝั่งครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันยาวเหยียดครับทั้งเรื่องของกรมการขนส่งทางบกเรื่องของการเปิดตัวรถยนต์มากมายหลากหลายงานรถยนต์ก็คืองานมหกรรมยานยนต์นะหรือว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปที่จะมีขึ้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้มีรถยนต์อะไรน่าสนใจบ้างกิจกรรมของบริษัทรถยนต์มากมายหลากหลายมีความคึกคักขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้ากับผมจิรายุของทรัพย์พักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับร่วมนำเสนอออโต้วีคเอนด์โดยใหม่ Isuzu D-Max Super Daylightกรุงศรี market.com รถมือ2สินเชื่อครบจบในเว็บเดียวนิตยสารซีแม็กคาร์นิตยสารรถยนต์ของคนรุ่นใหม่โตโยต้าอนาคตของคนไทยความภูมิใจของเรา Mazda 2 Sky Active Auto Weekend FM 89.5 Car Radio on Sundayจันอังคารได้ชุ่มชื่น yeah! พุธพฤหัสได้ชุ่มฉ่ำศุกร์เสาร์เราสดใสเบิกบานใจวันอาทิตย์ yeah! เอ้าฉลองฉลองได้ทุกวันกับข้อเสนอสุดพิเศษรับหน้าฝนซื้อปิกอัพอีซูซูดีแม็กซ์ใหม่วันนี้รับบัตรกำนันมูลค่า 10,000 บาทหรือไฟแนนซ์พิเศษพร้อมประกันภัยชั้น1หรือข้อเสนอดีๆอีกมากมายซื้อง่ายติดเดียวที่โชว์รูมอีซูซูทั่วประเทศถึง31ตุลาคมนี้ฮัลโหลอาจารย์สมศักดิ์หรือเปล่าครับใช่ยายขอเรียนถามอาจารย์นิดนึงนะครับ
ิดเดียวนะคือรถมือสองสภาพดีนี่ต้องดูที่ไหนครับแล้วคุณคิดว่าจะดูตรงไหนสภาพเครื่องไหมครับเดี๋ยวนี้เขาไปดูกันแล้วแล้วดูที่ไหนครับอาจารย์ก็ดูที่กรุงศรีมาร์เก็ต .com นะสิมีรถให้เลือกเยอะแถมขอสินเชื่อออนไลน์ได้ด้วยอ๋อขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมไปเปลี่ยนกางเกงก่อนนะครับเปียกหมดแล้วครับอาจารย์จะไปไหนแล้วจำไว้นะกรุงศรีมาร์เก็ต .com รถมือสองสินเชื่อครบจบในเว็บเดียวจำได้แล้วครับสิบหูฟังไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเพราะนี่คืออันซีนยูนนานมหัศจรรย์แห่งการเดินทางกับคาราวานอันซีนยูนนานด้วยรถยนต์ของคุณเองบนเส้นทางประวัติศาสตร์นับพันปีกรุงเทพคุณหมิงยูนนานย้อนหยาง 17-25 กุมภาพันธ์ 2559 โทร 081-300-3369ขับ Isuzu X Series แบบผมต้องทำใจเพราะชอบโดนใบสั่งใบสั่งให้รักจากน้องอ้อม บางวันก็ต้องเจอค่าปรับปรับความเข้าใจกับน้องปิงหนักสุดก็โดนให้เข้าห้องขังขังให้อยู่กับน้องก้อย2-2 ก็ Isuzu X Series หล่อจัดเร้าใจจนใครก็ห้ามใจไม่อยู่ดีไซน์สปอร์ตเข้มเต็มอารมณ์เรซซิ่งแรงสุดขีดจี๊ดสุดขั้ว Isuzu X Series Unleash Your X Lifeแค่เสียงยังมันสะใจขนาดนี้นี่คือออฟโรดโทฟี่ชิงแชมป์ประเทศไทย22และ23ตุลาคมจากอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมทางวันนายทีวีวันหยุดพิเศษวันปิยะมหาราชศุกร์ที่23ตุลาคมตั้งแต่13นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกา30นาทีสนับสนุนโดย Isuzu AIS ปตท. Silverstone Toyota Bendix Amazerว่ากันว่าช่วงเวลาแห่งความสุขมักผ่านไปเร็วเสมออย่าปล่อยให้เวลาผ่านไป It's your time ช่วงเวลาสุดคุ้มกับที่สุดแห่งข้อเสนอก่อนปรับราคาออก Mazda CX-5 วันนี้คุ้มกว่าปีหน้าพร้อมดอกเบี้ย 0.99% Mazda Care 3ปี Mazda 2คุ้มค่าก่อนใครไม่ต้องรอถึงปีหน้าพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และข้อเสนอสุดคุ้มสำหรับ Mazda ทุกรุ่นถึง31ตุลาคมนี้Auto Weekend FM 89.5 Car Radio on Sunday กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อท่านฟังครับกับรายการ Auto Weekend FM 89.5 คลื่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับออกอากาศรับฟังได้ทั่วกรุงเทพมหานครนะแล้วก็สามารถรับฟังได้ทั่วประเทศจริงๆก็ต้องบอกว่าทั่วโลกนั่นแหละว่าเดี๋ยวนี้ฟังทางเว็บไซต์ได้ด้วยท่านฟังครับกิจกรรมแรลลี่ของเราเป็นการฉลองครบรอบ16ปีรายการวิทยุ FM แห่งนี้นะก็เป็นการเดินทางในรูปแบบของแรลลี่แบบท่องเที่ยวทั่วไปท่านฟังที่สนใจอยากจะร่วมจอยร่วมแจมกับผมก็เชิญนะหมายเลขโทรศัพท์081-300-3369 081-300-3369เดินทางในรูปแบบคาราวานแบบโทษครับเดินทางในรูปแบบแรลลี่แบบท่องเที่ยวทั่วไปกรุงเทพไปที่เขาใหญ่นะฮะออกสตาร์ทในวันที่14เป็นวันเสาร์เช้าก็ทานอาหารกันที่จุดสตาร์ทครับที่บริษัทตรีเพชร Isuzu Cell จากนั้นก็ออกเดินทางเล่นเกมระหว่างทางครับหาอาซง RC นะฮะแล้วก็ไปจบที่ The Broom Resort เขาใหญ่โอ้โหอากาศดีครับเป็นสวนดอกไม้ใหญ่เบิ่มนะไม่ใช่แค่ไปอยู่ในโรงแรมแล้วก็เงียบเหงาไม่ใช่นะครับเวลาท่านไปเดินเล่นชมนกชมไม้ชมดอกไม้มีปั่นจักรยานนะสารพัดที่จะเป็นจุดท่องเที่ยวเนี่ยท่านก็สามารถไปได้นะเป็นบรรยากาศอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับตกกลางคืนท่านฟังครับก็เป็นบรรยากาศของคอนเสิร์ตนะก็มีคุณทัศน์ณตะกั่วทุ่งแหมศิลปินขวัญใจผมสมัยวัยรุ่นนะก็ไปร่วมจอยร่วมแจมแล้วก็วงดนตรีหลากหลายศิลปินที่ไปจอยในคืนนั้นนะครับในคอนเซ็ปต์ของเราก็คือคอนเซ็ปต์ในยุคซิตี้แต่งตัวแบบเก๋าๆยิ่งเก๋ายิ่งเก๋าท่านจะจัดมาแบบเจมส์ดีนส์นะหรือว่าจะเป็นเอลวิสเพรสลีย์หรือจะเป็นโก๋กี๋หลังวังแบบไทยๆจัดเต็มเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเป็นไฮไลท์สำคัญในการครบรอบปีที่16กองบรรณาธิการนิตยสารซีแมคคาด้วยร่วมกับรายการบางกอกออโต้แจมทางช่อง9โมเดิร์นไนทีวีนะซึ่งผมก็เป็นพิธีกรดำเนินรายการอยู่แล้วก็อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับก็จะมีรายการใหม่ชื่อรายการ1ล้านไมล์ไปกับจิรายุห่วงทรัพย์
ก็จะเป็นการเดินทางในรูปแบบคาราวานรถยนต์นะนำมาออกอากาศให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามชมทางโทรทัศน์ด้วยท่านผู้ฟังครับเอาอีกทีแล้วกันนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ครับ0813003369 0813003369ท่านผู้ฟังครับไปดูข่าวความเคลื่อนไหวของกรมการขนส่งทางบกหน่อยนะครับล่าสุดนั้นกรมการขนส่งทางบกก็เผยครับบอกว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมปีนี้โทษครับปีหน้าอีก3เดือนข้างหน้านี้นะท่านฟังให้ดีนะครับ1มกราคมปี59เป็นต้นไปครับท่านใดที่มีมอเตอร์ไซค์หรือว่ามีรถยนต์ไม่ได้ค้างโทษครับไม่ได้ไปจ่ายภาษีเกิน1ปีเนี่ยนะแต่ว่าไม่เกิน3ปีคือ1ปีขึ้นไปเนี่ยแต่ถ้าไม่เกิน3ปีเนี่ยกรมการขนส่งบอกว่าท่านต้องนำรถเข้าตรวจสภาพก่อนการเสียภาษีประจำปีนะที่ผ่านมาเนี่ยรถยนต์ที่ท่านเพิ่งซื้อมาใหม่ๆแต่ท่านไม่ได้เสียภาษีลืมไป1ปีท่านก็ไม่ต้องเอาไปตรวจนะท่านไปเสียภาษีย้อนหลังก็เสียค่าปรับแต่ตอนนี้เขาออกกฎใหม่นะไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือรถอะไรก็แล้วแต่ค้างเนี่ยไม่จ่าย1ปีแต่ต้องไม่เกิน3ปีนะต้องเอารถไปตรวจสภาพก่อนนะครับว่าเลขทะเบียนมันตรงไหมเลขเครื่องเป็นอย่างไรตัวถังเป็นยังไงและสีเป็นแบบใดอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราฟังให้ดีนะครับที่ผมบอกว่า 1-3 ปีเนี่ยมันมีนัยยะของภาษากฎหมายนะเดี๋ยวจะบอกต่อนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านขับรถใหม่ป้ายแดงมาเนี่ยนะไปเสียท่านไปจดทะเบียนแล้วได้ทะเบียนป้ายขาวแล้วเนี่ยปีหน้าปรากฏว่าจะต้องครบรอบต่อแต่ปรากฏว่าลืมคราวนี้เนี่ยต้องไปตรวจสภาพนะฮะคือพูดง่ายคือไปเสียสตางค์ให้กับตรอ.ซึ่งหลายแห่งก็มั่วเหลือเกินตรอ.ก็คือตรวจร่วมเอกชนเนี่ยแหละครับบางทีเข้าไปรอบแรกไม่ผ่านเข้าไปรอบ2รถไม่ได้ทำอะไรเลยทะลึ่งผ่านอย่างนี้ก็ฝากกรมการขนส่งทางบกด้วยนะพวกหากินอย่างนี้ก็เยอะนะครับว่างๆเดี๋ยวจะไปลองของสักทีเดี๋ยวก่อนนะจะเอารถเหมือนเดิมเนี่ยเพื่อนผมได้เจอตัวเลยนะท่านฟังครับเจอกับตัวเลยรถก็คันเดิมขับเข้าไปครั้งแรกบอกไม่ผ่านอ้างโน่นไอ้สงไอ้เสียนี่ไปปรับก่อนโน่นไปอู่ตรงนู้นเพื่อนบอกเอ้ยไม่ไปขับไปวนมาสักรอบไปกินก๋วยเตี๋ยวครึ่งชั่วโมงขับเข้าไปบอกไปมาแล้วเข้าไปตรวจผ่านเนี่ยผู้ใหญ่คือโดน2เด้งไงเพราะฉะนั้นเราฟังครับต่อภาษีป้ายวงกลมเนี่ยก็ต่อให้ต่อเนื่องนะฮะถ้าไม่ต่อ1ปีหรือว่า2ปีแต่ไม่เกิน3ปีเนี่ยท่านต้องไปตรวจสภาพนะครับและถ้าเกิน3ปีแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะฮะเกิน3ปีไม่ต่อภาษีครับเขาก็ยึดทะเบียนรถครับนะฮะยึดทะเบียนรถหมายถึงว่าเวลาท่านไปต่อทะเบียนท่านต้องไปจดทะเบียนใหม่อ่ะเลขก็จะเปลี่ยนไปเกิดท่านมีเลขสวยๆ1กไก่9999แล้วลืมไม่ได้ต่อภาษี3ปีเนี่ยเขายึดเลขคืนเลยนะฮะยึดเลขคืนเลยแล้วท่านผู้ฟังก็จะไม่สามารถใช้เลขเดิมได้ไปต่อทะเบียนปรากฏว่าเขาให้ทะเบียนเลขนั้นกับคนอื่นไปแล้วท่านก็ซวยไปครับท่านต้องใช้เลขใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนท่านฟังครับรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุใช้งานเกิน7ปีขึ้นไปคือรถท่านใช้มา7ปีแล้วซื้อจดทะเบียนมา7ปีแล้วเนี่ยนะหรือมอเตอร์ไซค์โทษครับรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุใช้งานเกิน7ปีขึ้นไปหรือมอเตอร์ไซค์ที่อายุเกิน5ปีขึ้นไปเก๋งเนี่ย7ปีมอเตอร์ไซค์นี่5ปีเกินจากนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่ครับต้องนำรถเข้าไปตรวจสภาพณสถานตรวจสภาพตรอก่อนเสียภาษีประจำปีนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกท่านฟังครับว่าระวังให้ดีนะทะเบียนรถบางทีมันก็ระงับดื้อจนเรางงอ้าวไปต่อทะเบียนทำไมเลขไม่ได้แล้วล่ะเปลี่ยนไปแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้งงอะหรืออย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็บอกท่านฟังเลยนะครับว่าต่อภาษีต่อเนื่องทุกปีนะเดี๋ยวนี้เขามีแบบจอดแล้วจอนนะเคยไปเปล่าท่านฟังเอาผมบอกง่ายๆแล้วกันหลายท่านบอกโอ้โหต่อภาษีไม่รู้จะไปที่ไหนดีขับรถท่านไปเนี่ยนะท่านไปซื้อประกันภัยบุคคลที่3ก่อนนะครับไปซื้อตรงไหนก็ได้เดี๋ยวนี้มันมีขายเซเว่นมีอะไรเยอะแยะห้างโลตงโลตุ๊ดโลตัสโลแต๋วอะไรเยอะแยะไปหมดท่านก็ไปซื้อครับจากนั้นท่านขับเข้าไปที่กรมขนส่งทางบกตรงจตุจักรนะฮะตรงข้ามสวนจตุจักรนั่นแหละท่านก็เลี้ยวเข้าไปครับเขาจะมีเลยนะเป็นเหมือนกับช่องทางด่วนนะท่านฟังครับเป็นบล็อกประมาณสัก5 6 7บล็อกถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะขับเข้าไปท่านก็เตรียมเงินไว้ครับประมาณ100กว่าบาทโทษครับแล้วแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์ก็100กว่าบาทรถเก๋งก็ตามซีซีของท่านท่านดูของเก่าแล้วกันด้านท้ายมันจะมีอยู่เนี่ยนะว่าท่านเคยเสียเท่าไหร่ไปถึงท่านก็ยื่นสตางค์
สมมุติว่าท่านเป็นรถเก๋งก็เสีย800บาทยื่นเล่มนะฮะเล่มจดทะเบียนสีฟ้านั่นแหละสีน้ำเงินนั่นแหละนะแล้วก็ส่งให้เขาพร้อมแนบตัวพรบบุคคลที่3ไปด้วยนะเขาก็จะเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วครับกึ๊ดกึ๊ดกึ๊ดเหมือนจ่ายตังค์อ่ะเสร็จเขาก็ออกป้ายวงกลมให้ท่านแล้วท่านก็ขับรถกลับบ้านเนี่ยง่ายไหมแต่ท่านต้องมีเวลาไปนะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งครับที่ทำให้ผู้ใช้รถเนี่ยได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยกรมการขนส่งทางบกก็ใช้วิธีแบบนี้แหละครับที่จะทำให้ท่านฟังสามารถที่จะได้รับความสะดวกสบายในการต่อภาษีรถยนต์ไปอีกเรื่องหนึ่งท่านฟังครับมีคำถามเยอะแยะมากมายครับเพราะว่าหลายท่านโดนตำรวจจับในข้อหาอะไรครับจับในข้อหาเอาจักรยานขึ้นหลังคาติดแหลกหลังคาก็เลยเป็นคำถามครับว่าตกลงแล้วเนี่ยผมเอาจักรยานขึ้นหลังคามีแหลกหลังคาเรียบร้อยเดินทางต่างจังหวัดตำรวจเรียกบอกว่าคุณต่อเติมรถโดยผิดกฎหมายอ้าวงงเอาเหรอแล้วยังไงอ่ะก็เสียค่าปรับสิครับจะยังไงล่ะสุดท้ายก็โดนค่าปรับนะฮะใบสั่งก็เขียนมาชัดเจนครับบอกว่าอุปกรณ์อะไรล้ำออกมาอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะส่วนควบภาษาทางกฎหมายเขาแหละปรากฏว่าล่าสุดครับท่านฟังให้ดีนะหลายคนก็ไปถามกรมการขนส่งทางบกครับว่าตกลงแล้วอย่างนี้เนี่ยมันผิดไหมกรมการขนส่งทางบกครับก็ออกหนังสือชี้แจงครับบอกว่ารถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์แหลกหลังคาหรืออุปกรณ์ติดตั้งจักรยานเนี่ยไม่ต้องแจ้งกับนายทะเบียนเพราะไม่ได้กระทำการที่ทำให้สภาพรถเปลี่ยนแปลงแต่ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นพวกกล่องของยี่ห้อดังๆชูเล่อะไรเฮียหวีอะไร VVP อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะหรือเป็นแหลกจับจักรยานเนี่ยผมเคยขี่จักรยานเมื่อสัก10ปีที่แล้วตั้งแต่สมัยยังไม่ค่อยเหอกันเนี่ยนะก็จับจักรยานบนหลังรถยนต์วอลโว่ส่วนตัวของผมเป็น V40 ขับไปเชียงมงเชียงใหม่ถึงเวลาก็เอาไปปั่นเล่นอะไรอย่างนี้เนี่ยนะแต่ล่าสุดครับขนส่งก็ออกหนังสือชี้แจงไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับบอกว่าปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของรถนะว่าตำรวจเนี่ยจับบ่อยบอกว่าไปแก้ไขดัดแปลงสภาพรถและติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกเช่นการเสริมแหนบกันชนอุปกรณ์ขนจักรยานนะหรือว่าจุ๊บไขลานเป็นต้นทั้งนี้ครับเนื่องจากถูกตำรวจจับในข้อหาดัดแปลงสภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนประชาชนก็โวยวายครับเดือดร้อนโอ้ยตกลงมันผิดไหมเนี่ยยังไงเนี่ยพี่จ่าจับมาที่ตกลงยังไงเนี่ยก็เลยร้อนไปที่กรมการขนส่งทางบกครับเพราะว่าเป็นคนถือกฎหมายในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะเลยต้องการให้กรมการขนส่งนั้นชี้แจงการดัดแปลงดังกล่าวแล้วก็แจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและประชาชนทั่วไปได้ทราบครับท่านฟังครับกรมการขนส่งทางบกชี้แจงในหนังสือฉบับนี้ครับบอกว่าการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถที่ต้องแจ้งขออนุญาตจากนายทะเบียนจะต้องเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ฟังก็งงเลยคนขับก็บอกก็ติดแหลกหลังคาติดจักรยานแค่นี้โอ้โหซวยเลยโดยเจ้าของรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อแก้ไขในเอกสารคู่มือจดทะเบียนให้ถูกต้องครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ท่านผู้ฟังคงจะคุ้นๆนะฮะเปลี่ยนเครื่องอันนี้ต้องแจ้งครับสีรถเขียวเป็นแดงก็ต้องแจ้งครับท่านจะไปติดข้างหลังบอกรถคันนี้สีเขียวไม่ได้นะเห็นสีไหนเห็นสีไหนก็ต้องเป็นสีเดียวกับสมุดคู่มือครับส่วนการติดตั้งโครงหลังคาหรือโครงเหล็กด้านในรถฝาปิดท้ายด้านติดตั้งอุปกรณ์ทุ่นแรงยกสิ่งของพูดง่ายคือท่านนึกออกไหมฮะเหมือนพวกรถเขาเรียกอะไรรถกู้ภัยอ่ะที่มีเครนเล็กๆข้างหลังเวลายกรถอะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้ท่านต้องไปแจ้งนะครับหรือท่านจะไปเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงหรือการแก้ไขเปลี่ยนตัวถังรถเช่นตัวถังมันยาวอยู่เป็นปิกอัพยาวๆไปตัดท้ายให้สั้นลงอะไรอย่างนี้เนี่ยนะรวมทั้งระบบสั่นสะเทือนระบบบังคับเลี้ยวระบบขับเคลื่อนอันนี้เนี่ยต้องแจ้งส่วนที่ไม่ต้องแจ้งท่านผู้ฟังให้ดีนะครับส่วนที่ไม่ต้องแจ้งครับก็คือการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกเช่นแร็กหลังคาโรบาร์บันไดขึ้นรถลงรถสปอยเลอร์แม็กไลเนอร์กันชนอุปกรณ์ขนจักรยานและจุ๊บไขลานเป็นต้นเนื่องจากเป็นการเสริมเพียงเล็กน้อยไม่ทำให้สภาพรถเปลี่ยนไป
หากขนาดและตำแหน่งที่ติดตั้งเหมาะสมและมีความแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานรวมทั้งไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจของผู้อื่นการแก้ไขดัดแปลงดังกล่าวหรือว่าไปติดตั้งก็ไม่ถือเป็นความผิดฟังให้ดีนะจ๊ะใครที่เอาแหลกจักรยานไว้ท้ายแล้วไปเจอพี่ตำรวจเรียกอ้างเลยบอกจีรายุห่วงทรัพย์บอกเอาก็เรื่องจริงอ่ะบางทีก็แหมนะพี่ตำรวจบางคนก็ทำเป้าดีจริงๆใบสั่งเดือนนึงออกได้เป็นพันๆใบพอคุณเอ๋ยขยันเกินนะฮะอ้าวก็สรุปใจความครับว่าใครติดแหลกหลังคานะเอาจักรยานจับขึ้นไปด้านท้ายมีบันไดด้านข้างติดสปอยเลอร์หลังคือสปอยเลอร์หลังรถโรงงานหลายรุ่นออกมามันก็มีมาอยู่แล้วพอคุณเอ๋ยจะไปจับทำไมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะบันไดข้างพวกออฟโรดสูงจะตายชักก็เลยต้องติดบันไดข้างไอ้อย่างนี้เนี่ยทำไมไม่ล้ำออกมานอกตัวรถนะอยู่ในรัศมีมุมตัดตรงลงมาไอ้อย่างนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์อยู่นะเพราะฉะนั้นก็บอกทั่วฟังครับว่าเจรจากับพี่จ่าเขาละกันว่าพี่ครับรถผมแหมมันก็ขี่จักรยานไบฟอร์มัมนี่เดือนธันวาจะมีไบฟอร์ดัสแล้วทำไมไม่ผมไม่ฝึกซ้อมบ้างหรือยังไงพี่จ่าอย่างนี้นะท่านผู้ฟังก็เถียงไปเถียงไปนะครับทั่วฟังครับไปดูอิซูซูครับอิซูซูครับกอล์ฟเมเจอร์อีซูซู2015ครับเดินทางสู่สนามคัดเลือกสุดท้ายของปีนี้ครับไปแข่งขันที่สนามไทยคันทรีคลับก่อนจะไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไปนะครับอีซูซู Thailand Master 2015ครับจัดโดยบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์ปีนี้นับเป็นปีที่9นะครับก็ไปเดินทางโทษครับเดินทางไปถึงสนามสุดท้ายที่สนามไทยคันทรีคลับจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสนามนี้ครับมีนักกอล์ฟยอดฝีมืออีก10ท่านร่วมกับรอบคัดเลือก5สนามที่ผ่านมาเป็นทั้งหมด60ท่านครับโอ้โหสุดยอดเพื่อที่จะชิงแชมป์ไปแข่งขันนะในสนาม Sunrise Golf and Country Club ที่ประเทศไต้หวันในช่วงปลายปีนี้นะน่าสนใจเอาเรื่องเลยทีเดียวครับเพราะว่าการแข่งขันระดับประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดของการแข่งขันอย่าง Isuzu Thailand Master 2015เช่นเดียวกันครับส่วนสนามสุดท้ายนั้นคงจะต้องติดตามต่อนะว่าเป็นวันที่เท่าไหร่แต่ปกติก็จะอยู่ประมาณนัก9 10 11ธันวาคมประมาณนี้นะฮะแหมปีนี้ไปแข่งขันที่ไต้หวันถ้ามีโอกาสก็จะขอไปหวดสักหน่อยนะอยากจะ tee off พา3ออกเบอร์ดี้ก็หลูแล้วโออินวันก็ฝันไปก่อนแล้วกันนะครับสนามรอบชิงชนะเลิศครับวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะฮะสัปดาห์หน้าโน้นครับที่สนามกอล์ฟเล็กบูดคันทรีคลับจังหวัดสมุทรปราการครับต้องรอดูนะครับว่าใครจะได้รับสิทธิ์ไปดวลวงสวิงที่ประเทศไต้หวันเอาละครับทุกฟังครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับขอบคุณ Isuzu Mil X ครับกองบรรณาธิการนิตยสารซีแมคคาขอบคุณ Toyota Hilux Revo กับการแข่งขันออฟโรดโทฟี่2015สนามต่อไป22และ23ตุลาคมนี้ครับที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีขอบคุณรถยนต์ Mazda และกรุงศรี market.com พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าครับร่วมนำเสนอออโต้วีคเอนด์โดยใหม่ Isuzu D-Max Super Daylight กรุงศรี market.com รถมือ2สินเชื่อครบจบในเว็บเดียวนิตยสาร C-Max ค่ะนิตยสารรถยนต์ของคนรุ่นใหม่ Toyota อนาคตของคนไทยความภูมิใจของเรา Mazda 2 Sky Active Auto Weekend FM 89.5Car Radio on Sunday. ใครๆก็อยากรู้ว่าคนรู้ใจของก้องเป็นยังไง บอกก็ได้ว่าสวยนุ่มนวลคล่องแคล่วเอาใจเก่งที่สำคัญรู้จักประหยัดให้ผมด้วยอยากได้คนรู้ใจแบบผมรีบไปสัมผัสและทดลองขับ Isuzu Mil X เจ้าของรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม Good Design Award จากประเทศญี่ปุ่นพร้อมรับสิทธิ์ลุ้นเป็นเจ้าของ Isuzu Mil X ในราคาแค่ครึ่งเดียววันนี้ถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้น Isuzu Mil X เอกสิทธิ์แห่งผู้นำ10หูฟังไม่เท่า1ตาเห็นเพราะนี่คืออันซีนยูนานมหัศจรรย์แห่งการเดินทางกับคาราวานอันซีนยูนานด้วยรถยนต์ของคุณเองบนเส้นทางประวัติศาสตร์นับพันปีกรุงเทพคุณหมิงยูนานย้วนหยาง
17-25 กุมภาพันธ์2559โทร081-300-3369ว่ากันว่าช่วงเวลาแห่งความสุขมักผ่านไปเร็วเสมออย่าปล่อยให้เวลาผ่านไป It's your time ช่วงเวลาสุดคุ้มกับที่สุดแห่งข้อเสนอก่อนปรับราคาออก Mazda CX-5 วันนี้คุ้มกว่าปีหน้าพร้อมดอกเบี้ย 0.99% Mazda Care 3ปี Mazda 2คุ้มค่าก่อนใครไม่ต้องรอถึงปีหน้าพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และข้อเสนอสุดคุ้มสำหรับ Mazda ทุกรุ่นถึง31ตุลาคมนี้นิยามใหม่ของนิตยสารรถยนต์กับ C-Mac Car Magazine ทดสอบรถยนต์ PPV อเมริกันคลาสใหญ่ได้ใจที่ระบบขับเคลื่อน New Ford Everest ลองของเกียร์8สปีดใหม่ใน All New Mitsubishi Pajero น้ำมันถังเดียวเที่ยวเชียงรายกับ Mazda 2 Sky Active แกะรอยกีฬาท้าใจยิงปืนไวแบบรณยุทธ์ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในนิตยสาร C-Mac Car ฉบับล่าสุดความมันแบบนี้หรือแบบนี้รวมย้อนยุคสุดมันกับรายการออโต้แจมฮอลิเดย์กับแลลี่ยิ่งเก่ายิ่งเก๋าชาวดิสโกเทคเสาร์อาทิตย์ที่14-15พฤศจิกายนนี้ที่เดอะบลูมเขาใหญ่เพียง50คันโทร0813003369ว่ากันว่าช่วงเวลาแห่งความสุขมักผ่านไปเร็วเสมออย่าปล่อยให้เวลาผ่านไป It's your time ช่วงเวลาสุดคุ้มกับที่สุดแห่งข้อเสนอก่อนปรับราคาออก Mazda CX-5 วันนี้คุ้มกว่าปีหน้าพร้อมดอกเบี้ย 0.99% Mazda Care 3ปี Mazda 2คุ้มค่าก่อนใครไม่ต้องรอถึงปีหน้าพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และข้อเสนอสุดคุ้มสำหรับ Mazda ทุกรุ่นถึง31ตุลาคมนี้Auto Weekend FM 89.5 Car Radio on Sunday กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อท่านฟังครับกับรายการ Auto Weekend FM 89.5 Car Radio on Sunday ครับกับผมจิรายุห่วงทรัพย์ครับในวงการน้ำมึกน้ำมัน20กว่าปีเต็มนะท่านฟังครับในแต่ละปีผมก็เดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์นะครับไปยังประเทศต่างๆผ่านยังถนนที่มีบ้างไม่มีบ้างก็ว่ากันไปครับครั้งแรกในชีวิตที่ได้มีโอกาสขับรถจากเมืองไทยกรุงเทพเนี่ยนะไปก็คือที่เมืองเชียงตุงประเทศพม่าเมื่อ20ปีที่แล้วโอ้โหตอนนั้นโหดมากครับขับกัน 3-4 วันกว่าจะถึงเชียงตุงแค่200กว่าโลนะหลังจากนั้นก็ตั้งปณิธานตัวเองครับว่าผมจะเดินทางโดยรถยนต์10กว่าปีมานี้ครับก็เดินทางด้วยตัวเองมาตลอดจนกระทั่งเมื่อ 6-7 ปีที่ผ่านมามีลูก1คนนะฮะก็กระเตงกระเตงไปตั้งแต่ประมาณสัก 4-5 เดือนใส่ตะกร้านั่งไปด้วยกันครับโตขึ้นมาเอารูปให้ดูลูกชายก็บอกโอ้โหนี่ผมไปตั้งแต่ตัวยังเล็กๆอยู่เลยเหรอคุณพ่อเนี่ยแหละครับท่านฟังครับเป็นการเดินทางที่ปลูกฝังให้มนุษย์นั้นได้เรียนรู้หาประสบการณ์จากธรรมชาติอย่างแท้จริงและแน่นอนครับรายการต่างๆผมก็นำมาออกอากาศตั้งแต่สมัยยุค ITVตั้งแต่ผมอยู่หนังสือพิมพ์ไทยไฟแนนเชียลอยู่หนังสือพิมพ์บันทึกธุรกิจอยู่หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจแล้วก็ออกไปอยู่วิทยุ FM ของอสมทในยุคนั้นจากนั้นก็มีโอกาสโชคดีครับเข้าไปอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ ITV หรือว่า Independent TV TV เสรีแล้วก็ทั้งแล้วก็จนกระทั่ง ITV ถูกปิดไปด้วยเรื่องราวการมงการเมืองการมุ้งก็ไม่ยุ่งกันเนี่ยนะก็ว่ากันไปครับผมก็ละเหตุละเหินไปอยู่ NBT บ้างไปอยู่ช่อง9 Modern Eye TV บ้างทุกวันนี้ก็เขียนหนังสือในบททดสอบครับให้กับนิตยสาร C-Mac Car นะแล้วก็จัดรายการวิทยุแห่งนี้แล้วก็จัดพาสมาชิกเดินทางในคาราวานเมื่อต้นปีที่ผ่านมาท่านฟังครับเดินทางไปที่เมืองซาปาประเทศเวียดนามเหนือคือเวียดนามเขามีเวียดนามเดียวแล้วนะแต่ผมเรียกเวียดนามเหนือคือภาคเหนือของเขานะครับปีที่แล้วเนี่ยไปที่พุกามมันโทษครับพุกามตองอูเนปิดอนะแล้วก็ไปที่ย่างกุ้งไปที่เมาะลำไยเมาะลำไยหรือเมาะละแมงอะไรเนี่ยนะข้ามทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากปีหน้าท่านฟังครับผมจะขับจากกรุงเทพมหานครนะไปที่มณฑลยูนนานจากกรุงเทพมุ่งสู่เชียงรายออกเชียงของ12ปันนาคุณหมิงเลี้ยวซ้ายเข้ายูนนานครับ
มื่อเดือนที่แล้วครับไปขับกับ Mazda BT50 Pro จากกรุงอุลาบาตองของประเทศมองโกเลียครับไล่ลงมาเกือบ 3,000 กิโลเมตรมาถึงเมืองปักกิ่งสมาชิกก็สนุกสนานกันดีครับนอนกระจงกระโจมกันถือว่าเป็นบรรยากาศของการเดินทางในรูปแบบคาราวานครับปีหน้าเดินทางไปที่ยุนนานท่านฟังครับวันที่17ถึง25กุมภาพันธ์นะช่วงอากาศหนาวๆของเมืองจีนท่านฟังสนใจก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันกับแรลลี่แบบท่องเที่ยวทั่วไปที่ผมจัดฉลองครบรอบ16ปีในวันที่14และ15พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับก็ฝากบอกท่านฟังครับหมายเลขโทรศัพท์081 300 3369หรือ081 300 3369 081300 3369ก็ได้นะครับขออภัยครับท่านฟังครับนิตยสารซีแมคคาฉบับล่าสุดครับเป็นคอลัมน์ไฮไลท์น่าสนใจก็คือตัว Mercedes-Benz Maybach นะฮะเป็นตัวซีดาน455แรงม้ารหัสหรูดูดีมีราคาแล้วก็ไปทดสอบรถยนต์ Mitsubishi Pajero ทดสอบ Ford Everest แล้วก็ Mazda Sky Active 1.3 ลิตรส่วนคอลัมน์เรโทรคาร์ท่านฟังครับก็ไปเจอ C-Tor GS ครับเป็นแฮชแบ็กสปอร์ตช่วงล่างล้ำยุคในปี70แฟชั่นเซ็ตก็มาจากนางแบบสาวสวยนะแหมน่ารักจริงๆแม่คุณเอ้ยนะก็เปิดดูครับนิตยสาร C-Mac Car วางแผงแล้ววันนี้นะฮะเรายังคงยืนหยัดครับฉบับไหนไม่มีหน้าปกที่สปอนเซอร์ไม่ซื้อก็ออกวางแผงเป็นปกตินะครับเอานางแบบที่เราถ่ายเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณให้กับผู้ให้การสนับสนุนตอบแทนบุญคุณให้กับผู้อ่านก็สามารถที่จะชมได้บนแผงหนังสือในขณะนี้นะครับท่านฟังครับไปดูกิจกรรมของ Subaru หน่อยนะบริษัท TC Subaru ไทยก็จัดกิจกรรม Subaru นะเรียกง่ายๆก็คือแตะรถทิ้งรถกับ Subaru ครั้งที่8เพื่อเฟ้นหา10สุดยอดหัวใจคนไทยหัวใจแกร่งร่วมเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Media Corp Subaru Challenge นะฮะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่แปลกดีนะ Subaru เนี่ยเป็นรถยนต์แรงนะเครื่องบล็อกเซอร์สูบนอนแต่เวลาไปแตะนิ่งๆเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะกิจกรรมนี้มันเป็นยังไงอ๋อเป็นกิจกรรมที่เขาใช้หลายประเทศอ่ะนะเพราะว่าใครที่ชนะเมืองไทยเนี่ยท่านฟังครับก็จะได้มีโอกาสไปแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์นะครับน่าสนใจเอาเรื่องเลยทีเดียวครับลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์จาก1ใน10ผู้ชนะครับที่ได้เป็นตัวแทนในประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์ลองฟังดูครับสวัสดีค่ะสสิธรทรัพย์บัวหลวงค่ะชื่อเล่นลูกออดค่ะเป็น1ใน2ของผู้หญิงค่ะที่ได้ไปร่วมแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะก่อนมาแข่งขันมีการเตรียมตัวยังไงบ้างมั้ยครับมีเมื่อวานนอนพักผ่อนแต่ด้านการฟิตร่างกายก็ไม่อะค่ะชีวิตปกติค่ะตื่นเต้นไหมไม่ค่อยตื่นเต้นนะคะแต่มีความรู้สึกว่าจะไหวไหมเพราะว่าอากาศช่วงเที่ยงบ่ายตอนนี้มันร้อนมากใช่ค่ะคาดหวังไหมก่อนมาไม่นะคะเพราะว่าตอนแรกที่มาคือแฟนให้มาแข่งก็คือแฟนแข่งแล้วคราวนี้ก็เลยไหนแฟนแข่งก็มาด้วยกันมาแข่งด้วยกันแต่ตอนแรกคาดหวังว่าแฟนน่าจะได้เข้ามากกว่าอะไรเงี้ยแฟนก็มาค่ะแต่แฟนตกรอบไปเมื่อสักครู่นี่เองค่ะไปเจอกิจกรรมหินก็เลยไม่ผ่านค่ะก็ขอขอบคุณนะคะซูบารุมากนะคะที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาให้พวกเรานะคะเราก็ในเนื่องในที่เป็นตัวแทนของคนไทยนะคะเป็นผู้หญิง1ใน2ครั้งนี้ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะเพื่อประเทศค่ะนี่แหละท่านฟังครับก็เป็นผู้แข่งขันนะที่สามารถได้เดินทางไปแข่งขันในระดับอาเซียนก็แล้วกันนะที่ประเทศสิงคโปร์นะครับคือพูดง่ายคือแตะกับรถเนี่ยท่านฟังครับแตะกับรถซูบารุเนี่ยนะแล้วก็ยืนไปใครแตะได้อึดกว่าก็ชนะว่างั้นเถอะสถิติแตะรถนานล่าสุดครับก็คือ9ชั่วโมง35นาที53วินาทีโอ้โหพูดง่ายคือแตะตั้งแต่6โมงเช้าเนี่ยนะถึงบ่าย3ยืนอยู่งั้นน่ะต้องแตะนะมีปัญญายืนได้ก็ยืนคนเรานี่ก็อึดเนาะไม่รู้ลงกินเนสบุ๊กหรือเปล่านะอ้าวก็ว่ากันไปครับเป็นกิจกรรมที่ดีน่าสนใจของรถยนต์ซูบารุในประเทศไทยนะครับไปดูแบตเตอรี่ 3K ครับล่าสุดครับแหมเปิดตลาดเปิดตัว Spider Series ตัว 3K นะฮะบอกว่าเนี่ยกำลังไฟสูงคุณวีรวัฒน์ขอไพบูลย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทผลิตภัณฑ์ 3K จำกัดครับผู้นำเข้าโทษครับผู้นำในการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ของไทยภายใต้แบรนด์ 3K แบตเตอรี่ครับบอกว่าตลาดรวมในช่วง4เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยนะ
โอ้โหแข่งขันกระดุเดือดเลือดพล่านนะก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็เลยต้องเปิดตัวรุ่นใหม่ครับเหมาะสำหรับรถยนต์ที่มีขนาดตั้งแต่ 1,200 ซีซีไปจนถึง 3,200 ซีซีซึ่งแน่นอนครับหวังว่าจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีสำหรับแบตเตอรี่ 3K นะครับท่านฟังครับพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยนะผมเนี่ยมีปัญหาจะต่อยกับเจ้าของร้านแบตเตอรี่มาหลายครั้งนะฮะต่อยแบบหยอกๆนะไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนั้นหรอกคือเวลาเราไปเปลี่ยนแบตเนี่ยนะเราก็จะให้เขาเช็คไดนาโมชาร์จก่อนถูกไหมฮะว่าตกลงแล้วมันเป็นที่ไดนาโมใช่ไหมที่มันทำให้แบตเราหมดเนี่ยจอดอยู่บ้านแล้วอยู่ดีสตาร์ทไม่ติดต้องจั๊มแบตเตอรี่แล้วไปร้านแบตเนี่ยนะอันดับแรกไม่ใช่ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เลยนะท่านฟังครับให้ร้านเนี่ยเขาเช็คก่อนว่าไอ้ตัวไดนาโมชาร์จเนี่ยมันชาร์จไฟเข้าไปที่แบตเตอรี่ไหมเขาก็จะเอาไอ้ตัวขีดๆไปวัดเนี่ยนะไฟที่เข้ามาตามสายเนี่ยที่จะไปถึงแบตเตอรี่เนี่ยมันต้องสูงอย่างน้อย 14.5 โวลต์มันมากกว่า12โวลต์นะครับแบตเตอรี่ประมาณ12โวลต์แล้วแต่แอมป์70แอมป์50แอมป์45แอมป์แล้วแต่ขนาดอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้ามันมีไฟไหลเข้าไปต่ำกว่า14โวลต์อันอย่างนี้เนี่ยมีปัญหาที่ไดนาโมไดชาร์จนะครับอันนี้ท่านต้องเปลี่ยนไดชาร์จนะแบตเตอรี่ท่านยังใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดไดชาร์จมันส่งกระแสไฟเข้าไปปกติ 14.5 14.7 โวลต์แล้วปรากฏว่าแบตมันยังไม่ติดแบตมันไม่เก็บไฟอันอย่างนี้ท่านเปลี่ยนแบตนะฮะไม่ใช่ไปถึง 14.5 ล้านบอกโอ้พี่เป็นไดมันเปลี่ยนไดลูกเป็นหมื่นนะครับแบตเตอรี่ลูก 1,000-2,000 นะแต่ที่ผมจะบอกไว้ก็คือร้านบางร้านเนี่ยอาศัยชัวร์มั่วนิ่มตลอดนะฮะคือบอกราคานึงครับพอเราเปลี่ยนเรียบร้อยเสร็จบอกผมขอเก็บแบตเตอรี่ลูกเก่าพี่ไว้นะอ้าวเฮ้ยไม่เกี่ยวอะไรก็เปลี่ยนแล้วก็กลับบ้านจะเอากลับไม่รู้เอากลับไปทำไมแต่อยากเอากลับอ่ะท่านฟังนึกออกไหมฮะเออบางคนไม่รู้อ่ะเอากลับไปทำไมก็อยากเอากลับร้านก็ไม่บอกครับพอไม่บอกพอเราเอากลับบอกขอเพิ่มอีก300-500แล้วแต่ขนาดแบตเตอรี่ท่านฟังคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะฮะเอ้ยบางท่านหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยเอาไปใช้ไฟสำรองที่บ้านเบื่อๆก็อาจจะจำไฟมันไม่เก็บแต่มันยังพอใช้ได้อยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าท่านคิดว่าโอ้โหมันเก่าบูโรทั้งแล้ว 4-5 ปีใช้มันแล้วก็ให้เขาไปผมเจอกับตัวเองเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับท่านฟังครับรถคุณนายที่บ้านสีภรรยาขับ BMW X1 แบตมันหมดนะปรากฏว่าจอดทิ้งไว้เธอไปเปิดไฟหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้แหละครับผมก็มาจ้ำสตาร์ก็เช็ควอนก็ปรากฏว่าวอนเต็มวอนหมายถึงว่าไดชาร์จที่ชาร์จเข้ามาเนี่ยนะก็เลยสรุปเอาเองครับว่าเป็นแบตเตอรี่แต่แบตเตอรี่ BM เนี่ยนะเป็นยี่ห้อ BM นะท่านฟังครับราคาเลยหมื่นขึ้นผมก็เลยไปเปลี่ยนเอายี่ห้อหนึ่ง70แอมป์ขนาดเท่ากันเป๊ะนะครับปรากฏว่าจ่ายตังค์เรียบร้อยครับเขาบอกว่าพี่ผมเอาแบตเตอรี่นี่เก็บไว้นะเอ้าปะโถเอ้ยเราจะเอาไปเคลมซะหน่อยก็เลยต้องยอมเสียสตางค์เพิ่มจากเดิมที่ตกลงกันไว้ราคาหนึ่งพอเราไม่ให้แบตเตอรี่เก่าเรามันคิดเพิ่มอีกราคาหนึ่งโอ้แม่เจ้าอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็บอกท่านฟังไว้ก่อนนะครับท่านฟังครับไปดูเรื่องของโตโยต้ากันบ้างนะครับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยครับร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับประกาศเกียรติคุณผลงานวิชาการดีเด่นในรางวัล TTF Award คุณประมลสุธีวงศ์ครับประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยครับไปกับศาสตราจารย์ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับร่วมกันมอบรางวัล TTF Award ย่อมาจาก Toyota Thailand Foundation Award นะครับเพื่อประกาศเกียรติคุณและสนับสนุนผลงานของนักวิชาการไทยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ครับที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยรางวัล นั้นมีตั้งแต่ 300,000 บาทนะฮะพร้อมโลกเกียรติยศเป็นรางวัลที่1ปรากฏว่าปีนี้ท่านฟังครับไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์การพิจารณาเลยโอ้โหอะไรกันเนี่ยนักวิชาการบ้านเรามันไปไหนกันหมดแต่ว่ารางวัลที่2ครับรางวัลละ 200,000 บาทพร้อมโลกเกียรติยศได้ทั้งหมด4ด้านนะฮะด้านสังคมศาสตร์ครับเป็นของรองศาสตราจารย์ดร.จุลชีพชินวันโนนะฮะคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์ครับผลงานชื่อรามเกียรติ์คำกรอนเป็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โดมสว่างอารมณ์จากวิทยาลัยการดนตรีราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพครับผลงานเรื่องโรคเบาจืดในเด็กเราเคยได้ยินแต่โรคเบาหวานนะผลงานของรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุขเกษมโคสิตเศษครับคณะแพทยศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับอันดับ4ครับ
เป็นรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครับผลงานเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันผู้เขียนก็คือศาสตราจารย์ดร.ธีระเอกสมราเมศนะคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับนี่ก็เป็นผลงานดีๆที่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยมอบให้กับนักวิชาการต่างๆนะครับท่านฟังครับไปดูเดี๋ยวมีเรื่องของเดี๋ยวมีเสียงของคุณประมวลสุธีวงศ์นะฮะจากเรื่องของโตโยต้าเมื่อสักครู่นี้ครับลองฟังเสียงคุณประมวลสุธีวงศ์ครับประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยก่อนครับคือมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยนี่เราก็ก่อตั้งมาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วนะฮะในวัตถุประสงค์หลักก็คือว่าพยายามส่งเสริมสังคมในหลายๆด้านนะฮะเริ่มจากการศึกษาของเยาวชนเรื่องของสังคมแล้วก็เรื่องของการที่ทำให้ผู้ได้โอกาสเนี่ยได้มีโอกาสในการที่จะได้รับอย่างน้อยโอกาสในหลายวิธีการสำหรับ TTF Award ในเรื่องของวิชาการเนี่ยเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมากเพราะว่าประเทศไทยถ้าเราจะพัฒนาไปข้างหน้าเนี่ยนะฮะบุคลากรหรือประชาชนเนี่ยควรจะให้ความสนใจทั้งในด้านวิชาการและในเรื่องของความรู้อื่นๆมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ให้การส่งเสริมมาเกือบ20ปีแล้วแล้วก็อยากจะพยายามทำต่อไปเพื่อกระตุ้นให้มีทั้งคนที่จะมาวิจัยเขียนหนังสือแล้วก็ทำให้เป็นประโยชน์กับทั่วๆไปแล้วผมหวังว่าอันนี้จะให้ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษานะครับที่ได้ใช้ประโยชน์นี้หวังประชาชนทั่วๆไปเนี่ยก็จะได้มีโอกาสได้เรียนและได้ศึกษาด้วยครับผมหวังว่าจะเป็นกำลังใจนะครับให้เห็นว่ายังมีองค์กรที่สนใจจะให้การสนับสนุนแล้วก็อยากจะให้พยายามทำงานในเรื่องของการค้นคว้าหรือทำงานในการผลิตสื่อประเภทดีๆนี่ออกมาแล้วก็หวังว่าเยาวชนรุ่นใหม่นะครับจะเป็นอาจารย์หรือใครก็ตามเนี่ยที่มีทักษะทางด้านนี้เนี่ยจะเข้ามาร่วมแล้วก็ช่วยทำให้วงการนี้ขยายไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับและนั่นก็คือเสียงของคุณประมวลสุธีวงศ์ครับประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยครับส่วนรถยนต์โตโยต้าไฮแลนด์รีโวครับท่านฟังครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่ความแกร่งนะทรงพลังขึ้นแต่ยังสามารถสร้างประสบการณ์การขับขี่แบบเดียวกับรถ SUV มีระดับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลใหม่ครับเป็นตัว 2.8 ลิตรและ 2.4 ลิตรเล็กแต่ทรงพลังมากขึ้นครับด้วยแรงบิดสูงสุดถึง100โทษครับแรงบิดสูงสุดถึง420นิวตันเมตรแรงม้านี่รีดออกมาปรึ๊ดได้ที่177แรงม้าหนึบแกร่งแต่นุ่มนวลขึ้นด้วยช่วงใหม่นะฮะเป็นช่วงล่าง DCS แล้วก็มาพร้อมกับแชสซีใหม่แอร์แบ็กมา3ลูกท่านฟังครับเกียร์แบบ6สปีด IMT 6สปีดน่าสนใจก็ไปที่โชว์รูมครับไฮลักซ์กรีโวสมาร์ทแคปวันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศครับท่านฟังครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหนึ่งนะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวของวงการยานยนต์ครับทั้งเรื่องของการติด QR code sticker กับรถยนต์อันนี้น่าสนใจนะแล้วก็ยังมีเรื่องราวของ TSL เรื่องของ City Automobile นะที่เปิดศูนย์จากัวแล้วก็รายละเอียดมากมายหลากหลายกับรายการนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการครับใหม่ Isuzu D-Max X Series นิตยสาร C-Max ครับ Toyota Hilux Revo Offroad Trophy 2015รถยนต์ Mazda และกรุงศรี market.com พักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับร่วมนำเสนอ Auto Weekend โดยใหม่ Isuzu D-Max Super Daylight กรุงศรี market.com รถมือ2สินเชื่อครบจบในเว็บเดียวนิตยสาร C-Max ค่ะนิตยสารรถยนต์ของคนรุ่นใหม่ Toyota อนาคตของคนไทยความภูมิใจของเรา Mazda 2 Sky Active Auto Weekend FM 89.5 Car Radio on Sunday อารมณ์ดีก็ต้องฉลองฉลองยอดขาย Isuzu D-Max 555,555 คันลุ้น100รางวัล5ล้านบาทจองรถ Isuzu D-Max ทุกรุ่นลุ้นฟรีเปิดกำลัง Isuzu 50,000 บาทเพื่อซื้อรถ Isuzu D-Max Super Deluxe คันใหม่รวม100รางวัลรวมมูลค่า5ล้านบาทลุ้นฟรีอีกแล้วห้ามรอห้ามช้าห้ามใจไม่อยู่รีบเลย11กันยายนถึง10ตุลาคมนี้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
ฮัลโหลอาจารย์สมศักดิ์หรือเปล่าครับใช่ยายขอเรียนถามอาจารย์นิดนึงนะครับนิดเดียวนะคือรถมือสองสภาพดีนี่ต้องดูที่ไหนครับแล้วคุณคิดว่าจะดูตรงไหนสภาพเครื่องไหมครับเดี๋ยวนี้เขาไปดูกันแล้วเราดูที่ไหนครับอาจารย์เขาดูที่กรุงศรีมาร์เก็ต .com นะสิมีรถให้เลือกเยอะแถมขอสินเชื่อออนไลน์ได้ด้วยอ๋อขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมไปเปลี่ยนกางเกงก่อนนะครับเปียกหมดแล้วครับอาจารย์จะไปไหนแล้วจำไว้นะกรุงศรีมาร์เก็ต .com รถมือสองสินเชื่อครบจบในเว็บเดียวจำได้แล้วครับความมันแบบนี้หรือแบบนี้ร่วมย้อนยุคสุดมันกับรายการออโต้แจมฮอลิเดย์กับแลนลี่ยิ่งเก่ายิ่งเก๋าชาวดิสโกเทคเสาร์อาทิตย์ที่14 15พฤศจิกายนนี้ที่เดอะบลูมเขาใหญ่เพียง50คันโทร0813003369แค่เสียงยังมันสะใจขนาดนี้นี่คือออฟโรดโทฟี่ชิงแชมป์ประเทศไทย22และ23ตุลาคมจากอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมทางวอดนายทีวีวันหยุดพิเศษวันปิยะมหาราชศุกร์ที่23ตุลาคมตั้งแต่13นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกา30นาทีสนับสนุนโดย Isuzu AIS ปตท. Silverstone Toyota Bendix A Major นิยามใหม่ของนิตยสารรถยนต์กับ C-Mac Car Magazineทดสอบรถยนต์ PPV อเมริกันคลาสใหญ่ได้ใจที่ระบบขับเคลื่อน New Ford Everest ลองของเกียร์8สปีดใหม่ใน All New Mitsubishi Pajero น้ำมันถังเดียวเที่ยวเชียงรายกับ Mazda 2 Sky Active แกะรอยกีฬาท้าใจยิงปืนไวแบบรณยุทธ์ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในนิตยสาร C-Mac Car ฉบับล่าสุดว่ากันว่าช่วงเวลาแห่งความสุขมักผ่านไปเร็วเสมออย่าปล่อยให้เวลาผ่านไป It's your time ช่วงเวลาสุดคุ้มกับที่สุดแห่งข้อเสนอก่อนปรับราคาออก Mazda CX-5 วันนี้คุ้มกว่าปีหน้าพร้อมดอกเบี้ย 0.99% Mazda Care 3ปี Mazda 2คุ้มค่าก่อนใครไม่ต้องรอถึงปีหน้าพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และข้อเสนอสุดคุ้มสำหรับ Mazda ทุกรุ่นถึง31ตุลาคมนี้Auto Weekend FM 89.5 Car Radio on Sunday ครับเข้ามาพูดคุยกันต่อท่านฟังครับกับรายการ Auto Weekend FM 89.5 พบกันเป็นประจำแบบนี้นะครับทุกคืนวันอาทิตย์20นาฬิกาเป็นต้นไปครับผลิตรายการโดยกองบรรณาธิการนิตยสาร C-Mac Car แล้วก็รายการรถยนต์ทางช่อง9 Modern Eye TV ครับรวมทั้งเรื่องราวของการเดินทางในรูปแบบคาราวาน 17-25 กุมภาพันธ์ปีหน้านะฮะไปมณฑลยูนนานขับรถไปนะครับไม่มีนั่งเครื่องครับพวกสบายๆอย่าได้โทรมานะฮะพอขับรถไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักโรงแรมผมจัดให้ดูแลความปลอดภัยอย่างดีท่านเติมน้ำมันอย่างเดียวที่เหลือผมจัดให้หมดแล้วก็กิจกรรมแรนลี่ครับ14และ15พฤศจิกายนเดือนหน้านะครับครบรอบ16ปีของรางวัลเพียบน่าสนใจก็หมายเลขโทรศัพท์0813003369ครับไปดูของ Mazda กันบ้างนะครับล่าสุดครับ Mazda การันตีรถแรงประหยัดน้ำมันปลอดภัยไอเสียต่ำพร้อมติดสติ๊กเกอร์แสดงข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล นะครับ Mazda ก็เตรียมสนับสนุนนโยบายภาครัฐอย่างเต็มที่ครับรถทุกคันก็เตรียมติดสติ๊กเกอร์ Eco Sticker และก็ QR Code ครับเพื่อยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถอย่างถูกต้องชัดเจนแล้วก็แม่นยำและมีมาตรฐานสากลตามที่รัฐบาลเขากำหนดนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่า Mazda ทุกคันเนี่ยผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยมาตรฐานด้านการประหยัดน้ำมันแล้วก็สิ่งแวดล้อมรวมทั้งมาตรฐานการปล่อยไอเสียต่ำนะฮะน่าสนใจนะครับข้อมูลใน QR Code เนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมแปะไว้หน้ารถเนี่ยนะท่านฟังครับท่านเอาโทรศัพท์มือถือไปสแกนก็จะเห็นว่าเขาบอกอะไรไว้บ้างในข้อมูลเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้ง่ายๆครับเหมือนเราเปิดหา ID เพื่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็จะมีชื่อผู้ผลิตรถยนต์ชื่อผู้นำเข้าข้อมูลพื้นฐานรุ่นยี่ห้ออะไรอย่างนี้เนี่ยนะอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานข้อมูลสถานะรถอัตราการปล่อยก๊าซระดับความระดับการปล่อยมลพิษระดับความปลอดภัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะเจ๋งอ่ะน่าสนใจนะครับส่งท้ายหน้าฝนครับบริษัท TSL Auto Serviceศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจรครับก็
ชิญชวนท่านจะไปท่องเที่ยวช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยนะก็ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ TSL Auto Service ก็รับทันทีครับบัตรผ่านประตูสวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์กสาขาในกรุงเทพนะไปที่สาขาในกรุงเทพแล้วก็แจ้งวัฒนาสาทรและทองหล่อส่วนลูกค้าสาขาภูเก็ตครับ ขออภัยครับรับทันทีครับกิฟต์วอเชอร์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่ามูลค่า 1,000 บาทก็น่าสนใจครับ TSL นะฮะแลนด์โรเวอร์ครับซิตี้ออโตโมบิลทุ่มทุนสร้างโชว์รูมและศูนย์บริการแฟลชชิปจากกวนแลนด์โรเวอร์บนถนนพระราม4เป็นแห่งแรกของเอเชียแปซิฟิกนะฮะยินดีด้วยนะครับเผื่อใครสนใจก็ไปดูนะครับส่วนท่านผู้ฟังที่อยากจะซื้อรถยนต์มือ2นะผมก็มีเรื่องราวของการหาซื้อรถยนต์มือ2แบบง่ายๆนะครับก็คือมิติใหม่แห่งการซื้อขายรถยนต์ออนไลน์ทั้งรถบ้านและรถเต็นท์ที่ให้คุณผู้ฟังนั้นหารถได้ตามต้องการนะครับเมื่อมีรถเข้ามาโพสต์หรือว่ามีใครเข้ามาโพสต์อยากจะซื้อแล้วก็มีปัญหาโอ้โทรไปก็ไม่ติดเวลาทำงานวันนี้ท่านฟังสามารถสอบถามข้อมูลหรือต่อราคาผ่านอีเมลได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่สำคัญครับแค่คลิกก็สามารถสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้บทปัญหาง่ายๆเลยครับที่เคยบอกว่าโอ้หารถมือ2แล้วยังหาสมัครสินเชื่อไม่ได้นี่เป็นการสมัครแบบลำๆนะครับง่ายๆท่านฟังครับเพียงแค่พิมพ์แล้วก็เซิร์ชคำว่ากรุงศรีมาร์เก็ตทั้งรถทั้งสินเชื่อก็อยู่ในมือท่านฟังครับกรุงศรีมาร์เก็ต .com รถมือ2สินเชื่อครบจบในเว็บเดียว นะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของวงการยานยนต์นะครับท่านฟังครับเวลาเดินทางมาถึงช่วงท้ายนะขับรถก็มีน้ำใจให้กันปลอดภัยดีที่สุดครับคาดเข็มขัดนิรภัยไอ้พวกลูกอีช่างเลาะก็ไม่รู้จะเลาะทำขี้เกลืออะไรก็พยายามอยู่ในเลนกันบ้างนะฮะเส้นประเส้นทึบก็พยายามรู้กันบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะโอ้โหจะเอาไปให้ได้จะไปให้เร็วคนอื่นเขาก็รีบนะแล้วก็บีบแตรหน่อยก็มองหน้ามองตากันเหมือนจะชาติที่แล้วไปฆ่ากันมาจากชาติไหนอะไรอย่างเงี้ยว่าโอ้นิดหน่อยนะท่านฟังครับฝากหมายเลขโทรศัพท์ครับสำหรับ2กิจกรรมครับแรลลี่แบบท่องเที่ยวทั่วไปนะเราจะเดินทางกันในวันที่14และ15พฤศจิกายนท่ามกลางขุนเขาและดอกไม้งามที่เดอะบูมรีสอร์ทเขาใหญ่บรรยากาศดีมีรางวัลครับรับเพียงแค่50คันเท่านั้นครับหมายเลขโทรศัพท์0813003369ครับ0813003369ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการครับใหม่ Isuzu D-Max X Series นิตยสาร4แมคคาครับ Toyota Hilux RevoOffroad Trophy 2015ครับรถยนต์ Mazda และกรุงศรี market.com ครับเอาละครับท่านฟังครับแล้วเดี๋ยวเราพักกัน1สัปดาห์นะฮะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการ Auto Weekend FM 89.5 ช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Auto Weekend FM 89.5 Car Radio on Sunday